เลคเชอร์นะครับหรือว่าสอนหนังสือเนี่ยมักจะนะมักจะพยายามหาบทสรุปให้กับนักศึกษาให้ได้นะครับอะไรที่พูดๆยาวๆเนี่ยจะทำยังไงให้คำหมวดออกมาเป็นคำที่เขาเรียกว่าเอาติดไม้ติดมือไปได้บางงั้นเถอะก็ลองนั่งนึกตัวเองว่าตัวเองเป็นนักศึกษาก็ทั้งได้เรียนรู้จากท่านต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็ได้นำเสนอด้วยถามว่าสู้มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกันจริงๆเนี่ยจะย้อนถึงร.5นี่ยังเราไปได้มากกว่าร.5ด้วยซ้ำในถ้าจะมองลึกๆมันไปถึงขนาดเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นหลักความจริงในวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยซ้ำแต่เอาละนะนั่นมันจะไกลเกินไปแต่เอาของประเทศไทยแล้วนี่ก่อนเนี่ยหลังจากได้ฟังทุกท่านมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากได้ต่อสู้ด้วยตัวเองประมวลความคิดต่างๆด้วยตัวเองมาเนี่ยผมคิดว่าย่อยประเด็นให้มันง่ายๆให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับส่งท้ายปีเก่าปีนี้เนี่ยผมมี10ประเด็นนะเอาแบบง่ายๆประเด็นที่1เนี่ยสอดคล้องกับที่ท่านจารุพงษ์ได้พูดไว้เลยว่าทั้งหมดแล้วจริงๆเป็นการต่อสู้ระหว่างระบอบที่เป็นเผด็จการราชาธิปไตยหรือว่าจะใช้อมาตยาธิปไตยหรือว่าเสนาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นี่นะซึ่งมันมิกซ์กันอยู่เนี่ยแต่ว่าเป็นรูปแบบของรัฐซ้อนรัฐพันลึกหรือแล้วแต่ที่จะใช้เรียกชื่อกันแต่ความหมายทั้งหมดคืออันเดียวกันแล้วถ้าผมจะเติมนิดหน่อยเนี่ยก็คือว่าระบอบเจ้าของระบอบคนที่เขามีอำนาจและมีผลประโยชน์นั้นเขาไม่ยอมขายอำนาจและไม่ยอมขายผลประโยชน์แล้วเขาก็จะต้องครอบงำจิตสำนึกนะครับแล้วก็ครอบงำผลประโยชน์แล้วครอบงำอำนาจทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยตามหลักทฤษฎีแล้วการกระชับระบอบมันจึงเป็นลักษณะถ้ามองให้ลึกๆนะครับมันไม่ใช่แค่การเมืองไม่ใช่แค่อำนาจทางการเมืองแต่การครอบงำของเผด็จการของชนชั้นผู้ได้เปรียบนั้นมันมี3ด้านเสมอ1ด้านเศรษฐกิจต้องยึดกลไกการผลิตนะยึดเรียกว่ามีเงินก็สามารถจะใช้ผีโม่แป้งได้ว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นเงินและผลประโยชน์เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมนุษย์แสวงหาแต่ว่าจะมีตรงนี้ได้นะครับก็ต้องมีอำนาจก็คือต้องไปเล่นการเมืองแล้วนอกจากนั้นการจะให้คนอื่นอยู่ใต้สำนึกนะสยบยอมและไม่ลุกขึ้นสู้นั้นก็ต้องไปครอบงำทางด้านจิตสำนึกและวัฒนธรรมสังคมต่างๆถ้าเราดูให้ดีในรายละเอียดแล้วการกระชับระบอบครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามหลักทฤษฎีคือยึดอำนาจทางการเมืองนะกระชับระบอบทางการเมืองแล้วยึดกลไกทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านถึงเดือดร้อนถึงขนาดว่าผลผลิตของตัวเองนั้นเมล็ดพันธุ์กล้าต่างๆเก็บไม่ได้รุกจนถึงจุดที่สุดนะที่สุดแล้วก็เพื่อประจักษ์ไปรับใช้กับกลุ่มนะทุนนะครับทางด้านกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายแล้วเรื่องการครอบงำนะจิตสำนึกต่างๆเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมใหม่นั้นไม่ว่าตูนบอดี้สแลมหรืออะไรทั้งหมดข่าวสารต่างๆที่เขายัดมาให้นั้นเป็นเรื่องนะครับของการสร้างแล้วก็เป็นการวางแผนที่จะนะครอบงำจิตสำนึกและวัฒนธรรมไปให้ถึงที่สุดความน่ากลัวที่ว่าจะเป็นรัฐทหารเป็นรัฐข้าราชการนะครับเป็นรัฐอะไรไม่รู้ละที่มันออกมาแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับลูกหลานเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่นะครับจำเป็นจะต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดว่าวันนี้สรุปข้อหนึ่งคือเผด็จการนั้นเขาเข้ามานะครับด้วยการต้องการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องกระชับระบอบให้มันนะให้เขาสามารถที่จะใช้อำนาจและผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับกว่าที่ผ่านมาแล้ววันนี้เขามาถึงจุดที่สูงสุดของเขาละจุดที่เขาบีบรัดอย่างเต็มที่ ทีนี้ก็มาข้อที่2ว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยนับวันก็จะยิ่งเสียหายเราได้เห็นชัดเจนนะมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บไว้ใส่ไว้ในใจว่ายิ่งนับวันยิ่งเราปล่อยไว้ก็จะยิ่งเสียหายมันจะยิ่งบดรัดนะครับทั้งชีวิตของผู้คนเสรีภาพของผู้คนเศรษฐกิจของประเทศผลประโยชน์ต่างๆข้อ3สิ่งที่เราต้องสรุปวันนี้ต้องจำใส่ใจไว้นะครับง่ายๆเลยที่เขาว่านักการเมืองโกงนั้นวันนี้ทหารโกงมากกว่าเครือข่ายคสช.เครือข่ายเผด็จการตัวใหม่นี้โกงมากกว่าและตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะตัวเงินเนี่ยถ้านักการเมืองอย่างมากก็เป็นในโครงการต่างๆซึ่งต้องไปพัฒนาประเทศกินส่วนต่างแต่สำหรับทหารเอาไปซื้ออาวุธเป็นงบลับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนหนึ่งสองก็คือว่ามันไม่เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนี่เป็นเรื่องน่ากลัวมากๆนะครับแล้วต่อไปเขาจะสร้างรัฐทหารสร้างรัฐข้าราชการซึ่งประชาชนไม่มีสูตรสิทธิ์ไปตรวจสอบมันจะยิ่งอันตรายและน่ากลัวและทำร้ายประเทศชาติหนักยิ่งขึ้นข้อ4นะครับอันนี้ต้องพูดต้องบันทึกเอาไว้สถาบันกษัตริย์นั้น
ขณะนี้รัชกาลที่10กำลังพยายามรวบอำนาจและทรัพย์สินดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งก็คือนะครับลองเชิงประชาชนแต่เมื่อทำได้เพราะกลไกเครือข่ายที่สร้างไว้ตั้งแต่ก่อนพ่อเสียชีวิตมันมีครบเมื่อได้ดังใจปุ๊บนะครับก็อาศัยหน้าด้านๆเอาอย่างนี้แหละจะเอาอย่างนี้ก็เลยว่ากันไปเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการเตรียมเผ่นเพราะว่าเราครับมันน่าสนใจอย่างนี้พี่น้องว่าทำไมกษัตริย์ของประเทศไทยถึงไปมีวังอยู่ประเทศเยอรมันถ้าจะพูดเรื่องเหตุผลเรื่องสุขภาพนะครับระดับกษัตริย์เงินทองขนาดนี้เนี่ยก็จ้างหมอเก่งๆมาได้ซื้อทั้งเทคโนโลยีต่างๆมาเลยก็ยังได้นะครับแต่นี่เรียกว่าไปปักหลักปักฐานนะครับชนิดที่มันเหมือนกับเตรียมเพ่นถ้าใช้ภาษาทั่วไปนี่ก็อาจจะนะครับเป็นเรื่องนะน่าสนใจแต่ว่านะครับไอ้เรื่องความรักประเทศชาติรักประชาชนนั้นพี่น้องก็คงจะหวังยากนะข้อ5นะครับทหารและเครือข่ายเนี่ยวันนี้เนี่ยแน่นอนครับตามที่ท่านจารุพงศ์ได้พูดกำลังฝังรากในลักษณะที่น่ากลัวมากการเรื่องของกอรมน.นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันเป็นการฝังรากลึกลงไประดับที่ผมเชื่อว่าถึงระดับหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกเราทั้งหลายที่จะคิดต่อสู้กันเราจะก่อตั้งมีมวลชนระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเขาก็แก้เกมและเขาก็มีอยู่ในใจเข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านจารุพงศ์อธิบายความไปแล้วแต่เราต้องจำเอาไว้ว่านี่คือสิ่งอันตรายนะครับอันตรายอย่างยิ่งนะครับนะข้อต่อไปนะครับข้อ6วันนี้เราน่าจะต้องสรุปกันแล้วว่าเราไม่สามารถจะมีพระเอกหรือนางเอกมาช่วยได้พระเอกแปลว่ามีคนเดียวเป็นผู้ชายนางเอกมีคนเดียวเป็นผู้หญิงใครก็มาช่วยไม่ได้วันนี้เนี่ยการต่อสู้เพื่อจะช่วงชิงอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนนั้นนะครับก็คงจะเหมือนกับทุกท่านที่ว่ามาจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันแล้วจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่เกิดขึ้นในทุกสาขาอาชีพทุกท้องที่ทุกนะในหลากหลายนะครับพื้นฐานชีวิตจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันถ้าเราเข้าใจปัญหาต่างๆเหล่านี้ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยนะครับข้อ7เอกภาพทางความคิดวันนี้ที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเท่าที่ผมได้สังเกตฟังวิทยากรทุกๆท่านมาเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนกันถ้าเราหาจุดร่วมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยหลายสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้นั้นเป็นที่น่ายินดีว่ามันไปสู่จุดแห่งความเป็นเอกภาพเช่นจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาของชาติเนี่ยด้วยแนวทางปฏิวัติด้วยการเปลี่ยนระบอบนะครับซึ่งอาจารย์ชูพงษ์ได้ย้ำมาตลอดนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งชัดเจนที่สุดสถานการณ์ปฏิวัติวันนี้ก็ยิ่งชัดเจนอาจารย์สุรชัยพูดเกริ่นไว้เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับปี5051นะผมจำได้วันนี้มันยิ่งสำแดงผลชัดเจนยิ่งกว่าเวลานู้นอีกนะครับก็ถ้าหลายเรื่องถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาเรื่องใหญ่ๆเนี่ยหลักการประชาธิปไตยนะครับการเปลี่ยนแปลงเราต้องการระบอบประชาธิปไตยแน่ๆนะครับรายละเอียดอย่างอื่นไม่ว่ากันแต่ว่าเราต้องการประชาธิปไตยซึ่งมันตรงข้ามกับเผด็จการอันนี้ก็ตรงกันแล้ววันนี้ดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนแหลมคมยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่าเรื่องเอกภาพทางความคิดวันนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้านะเรามีความเป็นนะแหมต้องใช้ศัพท์ของท่านผู้อาวุโสหน่อยวีรบุรุษเอกชนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราแน่เราอะไรเงี้ยอาจจะทำให้นะครับถ่างในสิ่งที่ไม่ควรถ่างไปได้ซึ่งผมก็มองแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าพวกเราที่เป็นมวลชนทั้งหลายที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยประสานกันได้ให้ประสานนะครับที่พี่น้องที่ฟังอยู่จะได้ไปถ่างขยายความขัดแย้งเพราะพวกเราที่สุดแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์แล้วจำเป็นต้องช่วยกันไม่งั้นไม่มีทางสำเร็จนะครับข้อแม้ใส่ตัวเลขผิดไปหน่อยแต่ข้อ8แล้วนะครับผมยังมองว่าให้ระวังแผนขวาพิฆาตซ้ายนี่เกี่ยวโยงกับเรื่องการสร้างกอรมน.ทั้งหลายนะครับการจัดการนี่มีตัวบทกฎหมายแน่นอนเขาเขียนไว้อย่างนะชัดเจนที่สุดมีกลไกที่จะตรวจสอบข้อมูลนะการเคลื่อนไหวของพี่น้องระดับตำบลอำเภอหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยถึงที่สุดเวลาที่เขาจะจัดการนั้นผมเชื่อว่าเขาสามารถจะทำได้หลายอย่างแล้วขวาพิฆาตซ้ายเนี่ยดีไม่ดีสามารถจะปลุกกันขึ้นมาให้มีการทำร้ายมีการรบราฆ่าฟันกันนะครับถึงระดับหมู่บ้านเลยก็เป็นไปได้เพราะนั้นพวกเราทีท่าของขบวนปฏิวัติเนี่ยผมคิดว่าขบวนเปลี่ยนระบอบพวกเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความฉลาดนะครับจะเอาความสะใจและพูดภาษาที่เราพูดกันและรู้เรื่องแต่หารู้ไม่ว่านะครับเรามีคนที่ไม่เข้าใจและมีคนที่พร้อมจะไปเป็นเครื่องมือฝั่งตรงข้ามอันนี้อาจจะเป็นการวิตกกังวลก็ผมมากเกินไปแต่ผมมองมีความรู้สึกสังหรณ์ใจว่าเขากำลังจะสร้างโครงสร้างนะมวลชนและก็กลไกต่างๆเพื่อนำไปสู่
นะครับแผนขวาพิฆาตซ้ายไม่ว่ารูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งในวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับหมายถึงว่าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับอีกข้อนี้จริงมันต้องเป็น10แล้วนะผมใส่มาเกินนะครับยุทธการ IO แล้วก็การข่าวแบบทหารเนี่ยมันถูกนำมาใช้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลที่สุดและพวกเราต้องรู้นะครับสำหรับคนที่ต่อสู้วันนี้ใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเขาใช้วิธีการยุทธการแบบทหารมานานแล้วแกนนำเรามีใครบ้างใครเคลื่อนไหวยังไงเขาจัดระดับไว้หมดว่าคนนี้อันตรายมากมายขนาดไหนต้องจับหูจับตายังไงบ้างเพราะนั้นเนี่ยความชาญฉลาดของพี่น้องเราสำหรับปีต่อไปที่จะต้องสู้กันเนี่ยผมคิดว่าต้องถือว่าเรากำลังเข้าสู่นะครับยุทธการยุทธการไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาไล่ฆ่าเข็นฆ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วยุทธการนั้นมันคู่กับการข่าวแล้วผมคิดว่าเรื่องวันนี้นะครับทางฝั่งตรงข้ามเขาจะใช้นะสิ่งที่เขาใช้ภาษีอากรประชาชนไปร่ำเรียนมานั่นแหละมาใช้กับประชาชนเองซึ่งเมื่อกี้เขาจะทำให้ท่านจารุพงศ์ก็อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดแต่มีอีกข้อหนึ่งนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้สุดท้ายปิดท้ายละเราต้องเรียนรู้และสรุปตรงนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับทุกท่านผมใช้ภาษาง่ายว่าไอ้เผด็จการที่มันอยู่ฝังรากลึกกันมายาวนานเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับเราจะไล่ตรงไหนจะทำตรงไหนเนี่ยนะครับก็ต้องไปว่ากันอีกทีจะเอาตัวไหนออกก่อนจะจัดการตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ว่ามันสรุปได้ง่ายๆว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไล่ไม่ล้มไม่มีทางที่เราจะสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยได้นะครับก็นี่ก็เป็นความคิดแบบไม่ได้มีอะไรที่ลุ่มลึกนะครับแต่ว่าผมอยากจะสรุปประเด็นที่สำคัญที่นะครับพวกเราจะต้องให้มันติดอยู่ในใจเรานะครับให้มันประทับอยู่ในใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นถึงความจำเป็นของการที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีนะครับคนก็มองว่าความเสียหายจะทำให้เราลุกขึ้นมาสู้แต่บางทีมันก็บั่นทอนพวกเราเหมือนกันนะครับสู้มาเวลาเราบอกว่าเวลานะครับเป็นเรื่องที่เข้าข้างเรามีเวลาแต่ขณะเดียวกันนั้นเวลาก็ได้ทำให้ศัตรูฝั่งเผด็จการนั้นสามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีนั้นสร้างรากฐานอำนาจของเขาด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราจะผมคิดว่าสำหรับปีใหม่เนี่ยคงต้องคิดใหม่ทำใหม่ในหลายเรื่องนะครับในหลายเรื่องคิดใหม่นะครับในแนวทางที่มันต้องสอดคล้องความจริงเช่นที่อาจารย์ชูพงษ์ได้เสนอว่าแนวทางเก่ามันใช้ไม่ได้ต้องเอาแนวทางใหม่ละจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ทำใหม่แล้วทำต้องให้มันได้ผลมากกว่าเดิมด้วยก็หวังว่าจะเป็นศักราชที่พวกเราทุกคนนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับอยู่เย็นเป็นสุขในผมเองเป็นคนพูดเองนะครับภายใต้เผด็จการคุณอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขครับแต่ว่าคุณต้องเย็นให้เป็นนะครับถ้าคุณเร่าร้อนและชีวิตคุณสุขภาพย่ำแย่ก็จะไปไม่ได้จะสู้แบบใจร้อนก็ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขคำว่าสุขนั้นนะครับภายใต้เผด็จการไม่มีทางจะสุขได้จริงแล้วมันจะต้องส่งทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะทำยังไงอยู่ให้สุขได้แต่ขณะเดียวกันต้องสู้ให้มันสุดใจด้วยแล้วสู้ให้มันชนะในรุ่นพวกเรานี่ก็เป็นนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่อยากจะฝากถึงพี่น้องปลายปีนี้เมื่อกี้ได้ยินคุณอาคมเสียงยังอยู่นะครับพี่เอกฟังกับเราตลอดเลยนะครับพี่น้องครับถ้าพี่เอกหรือคุณอาคมนะครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องในตอนท้ายสั้นๆยินดีนะครับไลน์ยังเปิดอยู่นะครับครับคุณอาคมพร้อมนะครับมาทักทายพี่น้องหน่อยนะต้องเป็นเด่นมาเต้ครับสวัสดีครับครับเชิญครับคุณอาคมครับมันขบขักหน่อยนะ